สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันเสาร์ที่15มกราคม2565จะมีการแข่งขันแบดมินตันประเดิมรายการแรกของปี2565ในศึกโยเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์500ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 13,400,000 บาทระหว่างวันที่11ถึง17มกราคม2565ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียโดยในวันนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์ไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยประจำวันเสาร์ที่15มกราคม2565กันนะครับมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาทั้งหมด3คู่ด้วยกันครับและจะลงทำการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศวันนี้ทั้งหมดทั้ง3คู่นะครับซึ่งทั้ง3คู่จะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เริ่มจากคู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 16:10 น.ตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงคู่มูนาเบญญาภากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับที่4ของรายการคู่มืออันดับที่45ของโลกจะพบกับอัสนารอยกับฮาริตาจากอินเดียคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันในเวลาประมาณ 18:40 น.ตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับที่2ของรายการมืออันดับที่12ของโลกจะพบกับอาคาชิคาชยาบมืออันดับที่76ของโลกจากอินเดียคู่ที่3คู่สุดท้ายของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันในเวลาประมาณ 20:20 น.ตามเวลาประเทศไทยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองมืออันดับที่33ของโลกจะพบกับพีวีสินธุมือวางอันดับที่1ของรายการมืออันดับที่7ของโลกจากอินเดียก็ขอให้ชาวไทยช่วยกันส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้กับน้องๆนักแบดมินตันไทยให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกันทุกคนนะครับในวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ
Thank you.